มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณปู่ไพรวงโพสต์คลิปแจ้งข่าวดี fc แห่คอมเมนต์สนันค่ะน้อยคนนะคะที่จะไม่รู้จักคุณปู่ไัยวงเตชะนรงคุณพ่อของคุณสงกรานเตชะนรงนะคะและเป็นคุณปู่ของน้องปีใหม่ โดยที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างคุณปู่ไพวงกับน้องปีใหม่ผ่านทางอินสตาแกรมของคุณปู่อยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดค่ะปู่ัยวงแจ้งข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมโดยโพสต์ภาพหลานสาวและคลิปของคุณปู่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพร้อมเผยว่าซินเจียยูอีซินนี่หัวใช้ตุดจีนปีนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สำหรับปู่แล้วก็เพิ่งจะไปทำบอลลูนหัวใจมาได้หัวใจใหม่มาแล้วกําลังรอสองสาวน้อยมารับอ่างเปา่ทามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจและอวยพรขอให้คุณปู่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวนมากเลยค่ะทางทีมงานนะคะก็ขอให้คุณปู่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิรดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ